มึงเป็นแอดมินเป็นพนักงานของแฟมิเลียมึงเอาคนเนี้ยมาเมาส์กักเนี้ยในประเทศไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ควรเกิดขึ้นนึกภาพไหมครับเดี๋ยวผมให้ฝ่ายบัญชีอะเอาสเตทเมนต์ของตะวันแปะดูตะวันได้เงินเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวจะแจ้งถ้าไม่เชื่อส่งมาชี้แจงได้ว่าหักจริงเปล่าเดี๋ยวผมให้ทางบัญชีส่งไปให้ X และให้ X ส่งให้ ไม่ต้องไม่ต้องพี่ดีแล้วทนทนได้มันก็ฟังอ่ะมันเสียงงอ่ะเพี่งอมะง่ะเพี๋งอ่ะุพิงอ่ะเพอ่เอ่พิ่งอ่ะเพ่อ่เพิง่พอ่ะเพินงอไงอ่ะเพ่งอ่ะเพ่อ้ไอะพ่ะอบพี่ะเ่อ่้มพพิ่ิเพิ่ง่เิ่่ะเพิ่ะงอ่ะเงอ่ะเิอะะ แฟมิเล <kung> <Familie kaz ali> ียประกาศถึงผู้เล่นทุกคนในเมืองแฟมิเลียและผู้เล่น r e ดเอ็มทุกคนในประเทศไทยโอเยี่ยในประเทศไทยเลยเหรอ ก่อนนยบริษัทแฟมิ l ลี่ t ซจีจำกัดขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทําของพนักงานเราชื่อแอดมินตะวันและแอดมินตะวันได้แพร่กระจายข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับคุณมิรินซึ่งสร้างความเสียหายกระทบต่อชื่อเสียงให้กับตัวคุณมิรินเป็นอย่างมากบริษัทได้ระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตและต้องขอโทษและผู้ได้รับผลกระทบดายกันแอดมินตะวันได้ สะหนักถึงเหตุการณ์นี้และได้ออกมาขอโทษโพสต์ขอโทษคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสัญญาว่าตัวเองไม่เป็นระหล้น <c oughs> <c oughs> อย่างนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังผมมารู้เรื่องมาแล้วเรื่องเนี้เดี๋ยวผมจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอีเจ <c oughs> e เนี่ยทุกคนก็น่านรู้นิสัยแม่งอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> ทุกคนก็รู้นิสัยอีเจมันอยู่แล้ว ขี้เสือกเรื่องชาวบ้านแล้วก็เมามอยกับคนอื่นไปทั่วนึกภาพปะ่ะม,มันมันมันเคยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ผมเคยด่ามันอยู่รอบหนึ่งรอบหนึ่งหนักเลยหนักมากหนักแบบหนักสุดๆเลยเจ๊รู้โลกรู้ผมด่ามันหนักมากมีเรื่องเคียอะไรอ่ะตอนนั้นเมียผมไปนี่อยู่ไง อาการไม่ค่อยดีอยู่มันก็ชอบเอาเรื่องคนอื่นเนี่ยมาเล่าให้เมียผมบ,บางผมด่ามึงถ้ามึงยังพูดอีกทีหนึ่งนะไอสัตว์เดี๋ยวกูไปกระทือไปด้วยผมพูดอย่างนี้ใส่มันเลยแล้วมันก็ดีขึ้นไปแป๊บนึงแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซึ่งจริงๆแล้วอ่ะการเม้ามอยอะ่ะมันเป็นเรื่องปกตินึกภาพออกมครับสําหรับผมนะมันเป็นเรื่องปกติมากๆในการเม้ามอยแต่เนี่ยมันเป็นการพิมพ์กันระหว่างกับใครไม่รู้แล้วมันแล้ว แล้วที่พิมพ์อ่ะคนเนี้ยเขาแคปรูปไปให้คนนี้ดูว่าไอเนี้ยเมาส์แบบนี้มานึกภาพอ่ะปะแต่ประเด็นเลยประเด็นเลยมึงเป็นแอดมินเป็นพนักงานของแฟมิเลียมึงเอาคนเนี้ยมาเมาส์กักเนี้ยในประเทศแม่งไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ควรเกิดขึ้นนึกภาพไหมครับไม่ควรเกิดขึ้นในการทํางานแต่ถ้ามึงเป็นผู้เล่นธรรมดามึงเมาส์มอยได้ไม่มีปัญหา เป็นเรื่องปกติแต่ได้มึงเป็นพนักง,งานอยู่อเมื่อวาผมไปฟังไก่เอ็กมาแล้วแล้วผมก็บอกว่าโอเคงั้นเราลงโทษมันตอนแรกอะผมคิดว่าตอนแรกอะ่ะในกรณีแบบเนี้ยฝักร้นเขาก็าต้องการเรียกความเรียกร้องมาว่าทําอะไรได้บ้างผมก็ลดเงินเดือน แอดมิน30% 3เดือนถ้าจะไล่ออกก็ดูเกินไปถ้าจะหัก50%ก็ดูเกินไปภาระที่น้องมันต้องจ่ายทางบ้านผมก็เลยโอเคงั้น3เดือน30%สมเหตุสมผลก็หักเงินเดือนน้องมันไป3เดือนแล้วก็มีคนมาพิมพ์ว่าหักจริงเปล่าหักจริงเปล่างั้นเอางนี้ ถ้าทุกคนไม่เชื่อว่าหักจริงไหมเดี๋ยวผมให้เนี่ยไอ้พวกเนี่ยเดือนเนี้ยตั้งแต่เดือนเนี้ยมึงทักไปทาง d i s c o n เ e c t x เดี๋ยวผมให้ฝ่ายบัญชีเอาสเตทเมนต์ของตะวันแปะดูตะวันได้เงินเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวจะแจ้งถ้าไม่เชื่อส่งมาชี้แจงได้ว่าหักจริงเปล่าเดี๋ยวผมให้ทางบัญชีส่งไปให้ x และให้ x ส่งให้ แค่นั้นเลยตอนแรกครับเมียผมจะหกักสามสิบเปอร์เซ็นเอ้ยห้าสิบเปอร์เซ็นตบอกว่าลงโทษไปเลยห้าสิบเปอร์เซ็นผมบอกว่าสามสิบพอไหมถ้ามันมีอีกก็เอาหนักถ้ามันมีหลายๆรอบอย่างเงี้ยก็ต้องก็ต้องตามทางอ่ะนืกพลาดไหมครับถ้าอันนี้เป็นคําเตือนของเราแล้วนะสามสิบเปอร์เซ็นเนี้ยถ้ายังทําอีกเนี่ยก็ต้องคุยกันใหม่แล้ว มึงก็ไปทําได้เจ๊ไม่ได้ปกป้องน้องมันนะแต่นีสใส่ของมันน่ะมันขี้เมาส์มอยอ่ะแต่มึงมึงก็รู้ว่าหน้าที่หน้าที่ของมึงอยู่ตรงเนี้ยมึงไม่ควรคือเขาคือคนในประเทศก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือคนที่มึงต้องดูแลมึงจะเอาเรื่องของคนนี้ยมาเมาส์มอยกับเมียมึงไม่ได้อ่ะมึงภาพวะมึงมาพิมพ์คุยกันแล้วมึงก็ไม่อยากจะพูดหรอกไอ้ชี้ห่า ไม่อยากจะพูดหรอกได้สัตเหนื่อย <_ d ata> ใครมันอาศัยจังหวะชุมุลวาม่หาใช่น้่มีอีกรอบก<ล>็ต้องเอาออกครับถูกต้องครับน้่มีอีกราอบก็ต้องอกอ,งอกครับถือว่าเราเตือนแล้วไม่มีนอนเลยไข่วะ นะประมาณนั้นจะมาชี้แจงประมาณนั้นนะประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นเลยไอ้เี่ยไม่มีคนเนียนเว้ยเราบิไม่สามเก้าเราคืออะไรง่ายๆสรุปง่ายๆอีเจ๊อะเอาเรื่องชาวบ้านอะมาพูดกับคนในเมืองสมมติเรื่องผมเนี่ยมันเอาไปบอกไอ้เย่ยเซิร์ก หรือเป่าปะมันเอาไปบอกไอ้เฮียเซิร์กและไอ้เฮียเซิร์กอะแคปไอเซิร์กอะแคปข้อความนั้นอะมาให้ผมว่าเนี่ยออเจ้อะมันเมา์มอยพี่อยู่นะอันนี้แค่ย,ยกตัวอย่างนะแล้วผมก็ไม่พอใจว่าทําไมแอดมินอะเอาเรื่องกูมามาเมา์มอยเรื่องเสียหายอะผมเห็นคําพูดมาแล้วผมเห็นแชทที่มันไปเมาท์อย่างแรงไอ้เฮียแรงแรงชิปหายอะแรงสัตว์หมาแต่ซึ่งคนทําผิด ก็โดนลงโทษไปแล้วเรียบร้อยนะครับโดนลงโทษไปแล้วมึงก็ต้องไปขอโทษเขาถ้ามึงขอโทษเขาก็เรียบร้อยมึงก็โดนลงโทษตามการรมมึงไปแต่แล้วมึงโดนรอบสองอีกนนก็น่าจะไม่มีโอกาสให้แก้ตัวแล้วละน้องตามนั้น ประมาณนั้นประมาณนั้นซึ่งซึ่งได้โดนโดนบทลงโทษไปแล้วนะครับถ้าไม่จริงถ้าไม่เชื่อว่าหากจริงไหมก็คนที่จะขอสเตทเมนต์ของเจ๊ว่าหากจริงไหมแนะนําส่งบัตรประชาชนในการขอไปให้ x ด้วยนะครับเดี๋ยว x มันก็จะบอกรายละเอียดว่าทํายังไงถึงจะขอดูรูปได้นะครับต้องเป็นคนในเมืองหรือว่าต้องเป็นคนในเมืองมีบัตรประจำมีบัตรประชาชนส่งให้ X เดี๋ยว x ส่งให้ดูก็นมนั้นนะครับ ชี้แจงเรียบร้อยไปซ้อมต่อแค่นั้นถ้าใครรู้ว่าสึกว่าตัวเองโดนปืนกดก็เปิดเลยนะเว้ยกดเลยเที่ยอะไรเพื่อนเรายัางไอ้นี่เลยสามเก้าเนี่ยเขามีสามแปดนะไม่ใช่ไม่ใช่ถึงว่า EMP ตอนแข่งจริงๆอ่ะใช่คนเราผิดพลาดได้ใช่คนเราผิดพลาดได้ให้โอกาสกันได้แต่ยังมีอีกเ้อเรียกอะไรไมไอ้กูไม่ได้ยินเคีียใครใครเลยกูต้องดีตอมองพเนี่ยงงมากเลยว่ะ ทำให้เสียงปเป็นอเลียนฮะทำไมวะคอมเลยอ,อะไรนะพี่